สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่18สิงหาคม2563แล้วค่ะพบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะก็ติดภาวะการลงทุนทั่วโลกกันก่อนเลยนะครับในสหรัฐนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์มีการขยับย่อลงมานะครับความกดดันมาจากเรื่องของสถานการณ์เงินดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงมาขณะเดียวกันนะครับเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐก็ตกลงมาเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงแต่ก็สวนทางกับภาวะทองคำนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดทองคำในสหรัฐถือว่าปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในรอบ1วันสูงสุดในรอบ4เดือนทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาในเหยียบ $2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะครับต้องจับตาปัจจัยต่อไปเพราะว่าหลากหลายปัจจัยนี้เกื้อหนุนจริงๆอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐรอกใหม่เรื่องการที่ทรัมป์นั้นออกมาแบนหัวเว่ยเพิ่มเติมนะครับบริษัทย่อยๆของเขากีดกันเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีเพราะว่าทรัมป์กล่าวอ้างว่าเป็นการเข้าถึงเรื่องความมั่นคงด้านความปลอดภัยของสหรัฐเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าสำหรับทองคำน่าจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนระยะต่อไปครับแน่นอนนะคะว่าปัจจัยดังกล่าวนะคะส่งผลทำให้ทิศทางราคาทองคำในบ้านเราเช้าวันนี้ปรับเพิ่มทีเดียวเลยนะคะ600บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความหวือหวานะหลังจากช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลงไปค่อนข้างจะลึกนะคะใช้เวลาปรับพักฐานอยู่นานพอสมควรเลยทีเดียวละค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศก็ดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ละค่ะกังวลเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาด้วยว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะออกพันธบัตรล็อตใหญ่ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะ 1.32 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่สงครามโลกแต่คาดการณ์กันว่าไม่มีความต้องการเกิดขึ้นนะคะดังนั้นประเมินภาพรวมการลงทุนรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจผู้อำนวยการและนักกลยุทธ์ค่ะจาก UOB เคเฮียนประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับประเมินจากปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับเรื่องมาตรการชุดใหญ่ที่สหรัฐจะออกมาความขัดแย้งกับจีนสหรัฐเรื่องหัวเว่ยรวมถึงเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับหน้าตาตลาดหุ้นไทยวันนี้ทิศทางจะยังซึมๆหรือว่าจะมีโอกาสที่ก้าวต่อไปได้ฮะผมคิดว่าซึมๆครับแต่ว่าเราอยู่บนทิศทางของการปรับฐานในระดับ50ถึง100จุดครับครับนั่นหมายความว่าจะลงเหรอคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอันที่หนึ่งก็คือจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันในทิศทางประมาณการกำไรแบบจดทะเบียนยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังผลประกอบการไตรมาส2เองก็ยังลงอีกหน่อยนึงนะครับแต่ทีนี้คีย์สำคัญที่จะทำให้ภาพของตลาดในระยะสั้นเนี่ยมันทริกเกอร์ของการเทคโปรฟิตมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรครับเราจะเห็นว่าอเมริกาเองขายพันธบัตรในช่วงจากตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะครับเยอะมากแล้วก็ถ้าไปดูพันธบัตรของภาคเอกชนวันนี้เยอะกว่าปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วประมาณ 20% นะครับตัวรัฐบาลเองก็มีการขายพันธบัตรในช่วง3เดือนนี้เยอะมากที่สุดตั้งแต่แทบจะเรียกว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่ซัพพลายพันธบัตรออกมาเยอะแบบนี้มันจะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นครับแล้วถ้าใครลองไปดูความสัมพันธ์ก็จะพบว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับขึ้นเนี่ยถ้ามันมาพร้อมๆกับการที่พรการกำไรระยะทะเบียนยังคงปรับตัวลดลงเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดมักจะดูไม่ค่อยจืดนะครับหรือว่าถ้ายังไงเนี่ยอย่างเบาๆก็ต้องมีแรงเทคโปรฟิตออกมาซะก่อนดังนั้นก็เป็นที่มาครับที่เราคิดว่าในช่วง3ถึง5เดือนข้างหน้า3ถึง5สัปดาห์ข้างหน้าครับยังต้องระวังว่าอาจจะมีจังหวะของการย่อของตลาดที่อาจจะลงได้ในระดับประมาณ50ถึง100จุดครับโอ้ครับลงหนักขนาดนี้แนวรับสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดที่ต้องรักษาไว้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะหลุดยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะครับ1260ครับนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่จะหลุด1003เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูภาพของ valuation ประกอบของปีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าในโซนแถว1200กลางๆเป็นโซนที่ไม่ขี้เหร่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าสภาพคล่องของโลกยังอยู่ระดับสูงเฟดเองยังไม่ทิ้งตลาดเฟดเองยังต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เนี่ย เราคิดว่าการที่จะต่ำกว่าระดับ1260ลงไปโดยเฉพาะเยอะๆเนี่ยมันน่าจะยากดังนั้นในภาพแบบนี้ครับเราก็มองว่าต่ำ1003เป็นไปได้แต่น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อแล้วก็แนวรับสำคัญจะอยู่ในโซนที่เรียกว่า1280และ1260โซนนั้นนะครับเป็นโซนที่ใครอยากจะซื้อใครอยากจะซื้อSFF นะครับเพราะ ETF ไม่มีแล้ว IVF พวกนี้นะครับก็ให้ไปเล็งจังหวะได้ครับ3ถึง5สัปดาห์ข้างหน้าก็เตรียมเงินกันไว้ครับค่ะช่วงนี้นี่พอจะหาข่าวดีให้กับตลาดหุ้นไทยเน้นกันเป็นรายกลุ่มรายตัวพอจะมีบ้างไหมคะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่มีข่าวดีแบบชัดๆนะครับแต่ว่าถ้าจะมีแรงเก็งกำไรก็อันที่หนึ่งนะครับในกลุ่มที่เกี่ยวกับถุงมือยางลงมาพอสมควรครับจนกระทั่งมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า
การเติบโตของผลประกอบการเนี่ยเติบโตในระดับเป็นเท่าตัวแต่ว่าราคาปัจจุบันที่ลงมาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างถูกมืออย่าง SCPT ลงมาจน60บาทต้นๆเนี่ยนี่คือ PE แถว20เท่าซึ่งน่าจะเป็นกรอบด้านล่างของระดับมูลค่านะครับในขณะที่กรอบด้านบนจะอยู่ถ้ามอง30เท่าก็อยู่ประมาณแถว90บาทนะครับแนวต้านต่ำกว่า80ก็แปลว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราอาจจะพอลุ้น SCPT ครับจากโซนแถว60กลางๆให้ขับไปในโซนแถว80บาทได้นะครับการที่เป็นเกณฑ์กำไรอันที่2ครับถ้ามองในเชิงของการลงทุนเนี่ยตัวที่น่าสนใจคือพยายามเลือก1ถ้าไม่ใช่ปลอดภัยก็2ก็คือต้องกำไรเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งปลอดภัยจะอยู่ในกลุ่มของพวกสื่อสารแอปพลิเคชันอินทัชนะครับในขณะที่กำไรเป็นขาขึ้นเนี่ยกลุ่มอาหารทั้งภาพของการส่งออกที่ดีกว่ากลุ่มอื่นโดยรวมรวมทั้งต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต่ำราคาเนื้อสัตว์ที่สูงก็จะทำให้ภาพของผลประกอบการอย่าง CDF เองเนี่ยปีนี้เป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะกำไรทำนิวไฮด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราไปดูรอบที่แล้วไฮครั้งที่แล้วของเขาอยู่ 42.75 ที่ก็เป็นกำไรทำนิวไฮครั้งก่อนแต่ปีนี้กำไรแนวโน้มน่าจะทำนิวไฮเหนือปีนั้นไปแล้วแต่ราคาหุ้นในปัจจุบันยังอยู่แถว33ต่ำกว่าไฮเดิมพอสมควรนะครับผมคิดว่าเทียบกับเซ็ต50แล้วตัวอื่นมันด้อยกว่าในเชิงของภาพของกำไรในลักษณะแบบนี้ครับเราอาจจะเห็น CPF เองปรับขึ้นได้ดีกว่าราคาเหมาะสมที่ตลาดประเมินก็ได้ครับครับอิงจากปัจจัยภายในประเทศกันบ้างครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข GDP ออกมาแล้วก็คาดหวังกันว่าการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นไตรมาส3ไตรมาส4ทางสบคเศรษฐกิจก็เตรียมที่จะประชุมกันในช่วงวันที่19นี้เหมือนกันนะครับคาดหวังมาตรการในการช่วยเหลือ SME กลุ่มนี้เองมันจะมีส่วนไหนที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของหุ้นในกลุ่มที่มีการจดทะเบียนแล้วก็มีโอกาสได้รับอานิสงส์จุดนี้บ้างครับครับการช่วยเหลือ SME คงจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนกลุ่มธนาคารจากหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็กลับไปเป็นหุ้นที่ได้รับผลบวกจากเศรษฐกิจได้ในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นภาพของกลุ่มธนาคารผมคิดว่ายังต้องใช้เวลาครับแล้วก็ขณะเดียวกันภาพของกลุ่มธนาคารจะสบายใจได้จริงๆก็คงจะหลังตุลาคมไปแล้วซึ่งมีการส่งผล stress test นะครับทดสอบภาวะวิกฤตแล้วว่าโอเครอดใช่ไหมนะครับแล้วก็ใครจะจ่ายปันผลได้บ้างกำไรที่โดนไปในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4มันจะระดับไหนภาพในช่วงนั้นจะเห็นชัดครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารเนี่ยจะมีการฟื้นตัวสลับระหว่างถ่ายได้แต่ว่าเป็นแค่การฟื้นที่ยังไม่ไปไหนไกลครับแต่จุดที่จะมาลุ้นจริงๆว่าโอเคมันอาจจะพอลุ้นกันไปได้จริงๆเนี่ยคือในช่วงปลายปีแล้วครับค่ะคุณกิตพลคะถ้าหากว่าเรามองนี่นะคะแล้วก็อยากจะให้นักลงทุนได้จับตานะคะว่าจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยลงไปแรงๆนะคะกลุ่มไหนที่จะน่าเก็บในระยะถัดไปคะเพื่อที่จะสร้างกำไรระยะกลางถึงยาวนะคะครับก็เมื่อกี้คุยไป2กลุ่มแล้วครับก็คือกลุ่มทหารนะครับอันที่2ก็คือในกลุ่มของทางด้านพวกสื่อสารแล้วก็จริงๆแล้วมีกลุ่มนึงครับที่คนเงินเยอะซื้อไม่ได้แต่คนเงินน้อยซื้อได้ครับคือหุ้นในกลุ่มประกันนะครับแต่ย้ำนะครับประกันภัยไม่ใช่ประกันชีวิตนะประกันชีวิตผมคิดว่ายังไม่ดียาวเลยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ถ้าคนไม่ค่อยมีเงินเราจะไม่ซื้อประกันใหม่กันแต่ว่าในส่วนของกลุ่มประกันภัยได้ผลดีจากเรื่องของการต่อประกันภัยนู่นจะเป็นรถเป็นอะไรที่เราใช้กันอยู่นะครับอันที่2ก็คือประกันโควิดที่ขายก็จะรับรู้รายได้ยาวครับจนกระทั่งถึงต้นปีหน้าด้วยนะครับดังนั้นภาพของประกันภัยในปีนี้ครับจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เด่นแล้วก็ดีกว่าประกันชีวิตชัดเจนครับในช่วงจังหวะที่เรารอโอกาสที่หุ้นจะมีการปรับฐานลงมาแรงๆเนี่ยตอนนี้ควรจะถือเงินสดสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีฮะ25ครับนะครับต้องบอกว่าใครที่อันนี้ถามว่ามีปัจจัยลบชัดเจนไหมที่ต้องกดดันตลาดหุ้นลงไปก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เหตุผลการจะลงในรอบนี้ไม่ใช่เหตุผลของปัจจัยลบแบบชัดเจนแต่เป็นเหตุผลในเชิงของแท็กติกของการปรับพอร์ตการลงทุนซึ่งมักจะเกิดสถานการณ์ของการปรับพอร์ตในภาวะที่บอนด์ยิวมันขยับขึ้นนะครับดังนั้นถ้าใครถือหุ้น 100% เนี่ยอาจจะเสี่ยงไปหน่อยแล้วกลายเป็นว่าเขย่าลงมาถ้าเกิดการเขย่าลงมาจริงอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะปรับต้นทุนหรือไปซื้อเพิ่มในต้นทุนที่ถูกลงนะครับแต่นั้นก็แนะนำครับถ้าใครไม่มีเงินสดเลยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดฟรีพอร์ตขึ้นมาสัก 25% จะได้มีเงินสดในการที่จะปรับพอร์ตตามสถานการณ์ได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีครับนะคะภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามีมุมมองคล้ายๆกันแหละนะคะเพราะว่าไซด์เวย์เนี่ยกรอบแคบๆนะคะแต่ว่าเลือกทางและดูเหมือนว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะประเมินว่าน่าจะเลือกทางลงในการปรับฐานก่อนที่จะขึ้นมารอบใหม่นะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะนักลงทุนเองนะคะอาจจะต้องใช้สติประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็อาจจะรอจังหวะสักนิดนึงละค่ะ1260จุดนะคะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะกลุ่มที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเข้าเก็บได้เมื่อตลาดมีการปรับฐานลงมานะครับตามคำแนะนำของคุณกิตพลก็มีทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารสื่อสารแล้วก็ประกันภัยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจผลประกอบการก็ยังโดดเด่นนะครับแล้วก็เทรนด์ของธุรกิจยังได้รับอานิสงส์จากปัจจัยที่กระทบจากเรื่องโควิดด้วยนะครับส่วนหุ้นแนะนำของรายการเราวันนี้ไปดูกันเลยครับมีตัวไหนกันบ้างครับ
นี่แหละครับ KGI แนะนำ PTG นะครับ KTB แนะนำ KCE และ Financial Cyrus แนะนำ SISB ครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาอัปเดตทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจกันต่อค่ะโลกยุคหลังโควิดเรียกกันง่ายๆว่า New Normal นั่นเองนะครับหลากหลายธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวรับกับเทรนด์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันชีวิตนั่นเองล่าสุดนี้เองนะครับทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัวบริการใหม่ MTL Mini Click นะครับซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาลูกค้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับข้อมูลล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากทางผู้บริหารของเมืองไทยประกันชีวิตคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนท่านก็บอกนะครับว่าเมืองไทยประกันชีวิตพัฒนาด้านการให้บริการสำหรับโลกยุค New Normal ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนรุ่นใหม่นะครับให้มีความสะดวกสบายเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ MTL Mini Click นะครับที่จะมาช่วยให้ทุกเรื่องการเช็คเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเพียงเพิ่มแอดเมืองไทยไลฟ์เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ง่ายมากๆนะครับความโดดเด่นของบริการ MTL Mini Click ก็อยู่ที่ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเช็คข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกรมธรรม์ข้อมูลกรมธรรม์ประวัติการเช็คการชำระยอดเบี้ยประกันภัยต่างๆเนี่ยรวมไปถึงสามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยการสร้าง QR Code นะครับเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านโมบายแบงกิ้งหรือการสร้างบาร์โค้ดเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยที่สาขาเคาน์เตอร์ของธนาคารนั่นเองครับโดยบริการสามารถทำได้โดยเพิ่มเพื่อนแอดเมืองไทยไลฟ์ในแอปพลิเคชัน LINE และกดเมนูลูกค้า MTL จากนั้นนะครับเพียงกรอกข้อมูลด้วยหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดกรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP เพื่อกรอกยืนยันตัวตนก็สามารถใช้บริการ MTL Mini Click ได้ทันทีนะครับทุกวันนี้เรียกได้ว่าย่อโลกทุกอย่างมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับค่ะชอบมากเลยนะคะอะไรที่มันโอนง่ายจ่ายง่ายเช็คง่ายเนี่ยนะคะมันทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามาดูกันบ้างนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ SME D Bank นั้นออกสินเชื่อ SME มีโอกาสเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมาฝากกันละค่ะโดยทางด้านของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank ออกสินเชื่อ SME มีโอกาสโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนสำหรับ SME ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาทค่ะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพื่อนำไปลงทุนขยายปรับปรุงกิจการสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินลงทุนนะคะที่ใช้ในการหมุนเวียนสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจเป็นประสิทธิภาพนะคะในการเสริมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะวงเงินกู้สำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดนะคะอยู่ที่2ล้านบาทส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะจดแวดอยู่ที่15ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย 2% ใน2ปีแรกตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามหลักประกันนะคะบสย.ก็อยู่ที่ MLR บวก 2.5% ต่อปีบสย.ร่วมกับหลักประกันตามเกณฑ์ธนาคารนะคะจะอยู่ที่ MLR บวก 1.5% ต่อปีและหลักประกันตามเกณฑ์ธนาคารจะอยู่ที่ MLR บวก 0.5% ต่อปีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน7ปีค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะปลอดชำระเงินต้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาโดนใจ SME ขนาดนี้นะครับที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากภายใต้ภาวะโควิดตอนนี้ที่หลายคนต้องรุ้นกันเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวไม่เพียงเท่านี้นะคะอยากจะทักทายคุณผู้ชมนะคะในเช้าวันนี้เพราะว่าถ้าเรารายงานสถานการณ์เนี่ยนะคะภาพรวมการลงทุนจะเห็นได้ว่าหุ้นของน้องใหม่นะคะที่เมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์กันไป ETC เนี่ยนะคะมีราคาขยับเพิ่มขึ้นมานะคะล่าสุดเนี่ยอยู่สักประมาณ 55.38% นะคะเหนือจองที่ 2.60 สตางค์เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะให้ความสนใจนะคะก็จะได้มีการรายงานกันนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อาจจะพูดคุยกันเข้ามานะคะก็ทักทายเพิ่มเติมเลยสำหรับทาง Mcord HD ช่อง3แล้วก็ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ Money and Banking TV เช้าวันนี้ทักทายคุณธงชัยด้วยนะคะท่านอื่นๆก็สามารถส่งคำถามหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้แล้วค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าสำคัญมากๆเพราะว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ไตรมาส2ประกาศมาแล้วคือตัวเลขเนี่ยอาจจะดูเยอะนะครับ 12.2% ติดลบไปแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้ความหวังในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4หลังจากที่ภาครัฐมีการประกาศสบคเศรษฐกิจออกมาเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
เตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้เองนะครับหลายคนก็จับตาเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมาในช่วงไตรมาสที่2ความคาดหวังการฟื้นตัวไตรมาสที่3ไตรมาสที่4จากมาตรการภาครัฐที่ออกมานะครับในมุมมองความเชื่อมั่นของบรรดาประชาชนอย่างเราเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นหลังจากนี้อย่างไรกันบ้างวันนี้เราตรวจสอบนะครับกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์คะในฐานะที่เป็นหน่วยงานติดตามมาตลอดนะคะเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในไตรมาสที่2นี้นะคะ GDP ถือได้ว่าต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้หรือว่าดีกว่าที่คาดการเอาไว้คะแล้วจะส่งผลต่อมุมมองของประชาชนยังไงบ้างนะคะครับคือในมุมมองของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไตรมาสที่2เนี่ยเราเชื่อว่าติดลบนะครับมากกว่าลบ 10% อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะติดลบประมาณลบ14ถึงลบ16นะครับเพราะเนื่องจากเวลาการเซอร์เวย์ของเราเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะออกมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า 12.2 เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับแต่มันก็อยู่ในแนวเดิมที่เราคิดว่ามันติดลบนะครับก็คือมากกว่า 10% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้ามุมณขณะนี้เนี่ยถ้าสภาพัฒน์นะครับประเมินตัวเลขไว้ว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกเนี่ยติดลบประมาณ 7% นะครับครับก็โดยภาพนะครับก็หมายความว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ที่4เนี่ยควรจะปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2นั่นคือว่าตามหลักการแล้วเนี่ยพอเราคลายล็อกดาวน์ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจเป็นปกติในพฤษภากับมิถุนาและก็ต่อเนื่องมาไตรมาสที่3เนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยติดลบน้อยกว่าที่หลายๆฝ่ายคาดนะครับนะครับเพราะนั้นก็แสดงว่าไตรมาสที่2เนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยควรเป็นจุดต่ำสุดไตรมาสที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ติดลบน้อยลงซึ่งสภาพัฒน์ก็คิดว่าอาจจะประมาณลบ8จึงเฉลี่ยทั้งปีที่เฉลี่ยออกมาลบ 7.5 นะครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขในหลักคิดเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามกรอบนั้นได้มีความเป็นไปได้สูงนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ผ่านมาตลอดจนความเชื่อมั่นของธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจความคิดเห็นของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของทางด้านภาคอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือภาคธุรกิจโดยรวมของธนาคารประเทศไทยและก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยความเชื่อมั่นดีขึ้นต่อเนื่องมา 2-3 เดือนติดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรพลิกผันหนักไปกว่านี้เช่น1นะครับไม่มีโควิดของต่างประเทศที่หนักหนาสาหัสมากไม่มีระลอก2ในต่างประเทศประเทศใกล้เคียงหรือในประเทศไทยและที่สำคัญคือไม่มีปัญหาการเมืองรุนแรงปานปลายความเชื่อมั่นควรจะค่อยๆปรับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปตามแนวนั้นแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีอยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะปรับตัวฟื้นอย่างแบบฟื้นหวาน่าจะแบบฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดมาถอดสมการเศรษฐกิจที่มีการประกาศแต่ละจุดแต่ละจุดกันมาเนี่ยจุดไหนที่อาจารย์มองว่าการฟื้นตัวอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่คาดไว้รวมถึงจุดไหนบ้างครับที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้มีการวางแผนการทำธุรกิจการดำเนินชีวิตหลังจากนี้ครับคือตัวเลขไตรมาส2เนี่ยสังเกตนะครับว่าย่อลงทั้งแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเกษตรนะครับซึ่งตัวเลขของภาคการเกษตรก็ติดลบนะครับภาคนอกภาคการเกษตรไม่ว่าเป็นท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคือสัญญาณทุกตัวเนี่ยติดลบโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่น่ากังวลและจับตามองอีกตัวนึงก็คือตัวเลขเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานคืออัตราว่างงานเนี่ยมีคนว่างงานแล้วประมาณ 700,000 คนนะครับครับและถ้าเราดูเนื้อข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นธุรกิจสายการบินก็ออกมาบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเยียวยาเพราะว่าเขาเหนื่อยและเขาหนักเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตเห็นแล้วเนี่ยภาพโดยรวมๆเนี่ยนะครับคือมันจะมีความผูกพันและเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็จะทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมีผลกระทบในเชิงลบในวงกว้างใกล้เคียงกันแต่เวลาที่เราพูดคุยกับภาคธุรกิจเนี่ยนะครับที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราค้นพบนะครับว่าสินค้าเกษตรบางตัวอันเนี้ยเริ่มที่จะมีสัญญาณที่เรียกว่าใช้ได้โดยเฉพาะยิ่งประเภทผลไม้นะครับผลไม้เนี่ยก็คือได้ราคานะครับตลอดจนสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับหมวดข้าวไม่ว่าข้าวหอมข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยนะครับก็มีสัญญาณที่ไม่ได้ถือว่าแย่ก็อยู่ในราคาที่รับได้นะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยในเรื่องของมันนะครับก็อยู่ในสถานการณ์มันปาล์มอยู่ในสถานการณ์ที่พอใช้ได้ยางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดี
ราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางส่วนหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเช่นเราสังเกตเห็นนะครับวัดที่นครศรีธรรมราชคนไปเยอะมากนะครับหรือว่าที่อุดรธานีคนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นในพื้นที่บางที่ก็ใช้ได้สิ่งที่เราได้ยินมาคืออสังหาที่เป็นบ้านแนวราบเนี่ยใช้ได้ คนซื้อเยอะแต่แนวดิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเนี่ยใช้ได้นะครับรถปิกอัพต่างจังหวัดใช้ได้เพราะนี่สัญญาณของตัวสีเนี่ยก็ยังมีหลายจุดที่ตอนนี้เนี่ยคนเคลื่อนไปภาคเกษตรมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาคการเกษตรก็เหมือนกับพอไหวนะครับแล้วก็ภาคของการค้าดิจิทัลนะครับธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกที่อยู่ในดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเวิร์กฟอร์มโฮมได้ยินรีพอร์ตมาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผูกพันกับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับพวกนี้ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวงกว้างนะครับค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่ายังมีกลุ่มธุรกิจที่ดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองนะปัจจุบันถ้าว่าอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างกดดันนะคะหรือว่าอาจจะไม่สามารถทำงานได้ก็อาจจะต้องลองมองหานะคะโอกาสของธุรกิจในรูปแบบอื่นๆที่เขากำลังจะเป็นโอกาสที่เข้ามาทดแทนหรือว่าธุรกิจในอนาคตได้ค่ะคือเรื่องของการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญจริงๆครับคุณผู้ชมฮะในการทำธุรกิจถ้าเกิดว่าของเราตอนนี้ยังหนักอยู่คือเข้าใจทุกคนนะฮะการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าเห็นโอกาสใหม่ๆลองเสาะแสวงหาดูหาโอกาสศึกษาหาความรู้นะครับมันอาจจะเป็นทางรอดของเราในภาวะแบบนี้ไปได้เหมือนกันใช่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวของรายการเช้าวันนี้ของเราค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ 10:05 น.วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ